พี่ครับขอโทษที่ทำให้พี่ต้องรอนะครับแต่ผมไม่ได้ผิดนะคุณหนูมัวแต่แต่งตัวอยู่ตั้งนานน่ะไปนั่งกันดีกว่านั่งเลยคุณจันจริงสิบอกมาพี่อยากจะถามอะไรเหรอพี่อยากรู้ความจริงของเราอย่างนั้นใช่ไหมฮะความจริงก็อยู่ตรงหน้าแล้วเรามีความสุขด้วยกันอย่างกับคู่รักตัวติดกันทำไมพี่สงสัยผมอยู่เรื่อยเลยฮะกุญจันเธอไม่มีความสุขกับฉันหรือไงฮะมีความสุขเหรอไม่เลยฉันมีความสุขมากกับนายต่างหากนี่สำคัญที่สุดในโลกเยี่ยมได้ยินไหมพี่มาสั่งอะไรกันดีกว่านะเดี๋ยวผมมานะ เก็บอารมณ์ดีมากแต่กุญจันเธอเนี่ยต้องแสดงให้ดีกว่านี้นะฉันถึงจะเชื่อว่าเธอกับวิหารน่ะเป็นคู่รักกันจริงๆไม่ค่ะคือว่าโค้ชเข้าใจผิดแล้วเอาล่ะยังไงซะพวกเธอก็สายมากแล้วฉันต้องไปแล้วมีธุระสำคัญต้องทำโชคดีนะค่ะโค้ชฉันจะต้องโชคดีตามที่โค้ชอวยพรฮัลโหลกุญจันว่าไงมายันว่ามาวิหารยอมไปที่วัดหรือยังฮะยอมเหรอเขาเสนอตัวที่จะไปเองเลยต่างหากนี่นายคุยกับนักบวชแล้วหรือยังทุกอย่างพร้อมไหมใช่ทุกอย่างพร้อมแล้วกุญจันเธอรู้ไหมหลังจากที่เธอไปเกิดเรื่องใหญ่ในบ้านด้วยละแม่อาและจารูเธอก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงจริงสิฉันจะบอกเธอทุกอย่างเลยเธอจะได้ใช้เรื่องราวทั้งหมดนี้ให้เกิดประโยชน์กับเธอได้ตกลงไหมฉันเข้าใจแล้วฉันควรจะได้จากมันมากที่สุดใช่มิตาลีแต่พูดถูกแต่ควรจะได้จากมันมากที่สุดนักเรียนที่เรียนดีควรจะได้รับทุนการศึกษาไม่ใช่เหรอเอาละแค่นี้นะบายไอ้ทุเรศนั่นมันต้องมาแน่เอาละบายเจอกันบายจ้ะคุยกับใครอยู่นะคะก็คุยกับเพื่อนมายันคะเพื่อนคนไหนกันทำไมคุณต้องสนใจด้วยจารุฉันต้องสนใจสิคะเพราะว่าฉันเป็นเมียของคุณไงฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าคุณคุยกับใครอยู่ฉันมีสิทธิ์นะสิทธิ์เหรอคุณกำลังพูดเรื่องสิทธิ์อยู่เหรอจารุใช่ฉันกำลังพูดเรื่องสิทธิ์อยู่คุณไม่เคยให้สิทธิ์อะไรฉันเลยนะแน่นอนสิจารุเพราะคุณไม่ต้องแย่งชิงความรักคุณก็เรียกร้องสิทธิ์ของคุณได้คุณชนะไปแล้วนี่แต่คนที่สมควรได้ชัยชนะจริงๆควรจะได้คะแนนจากผมจริงไหมพอได้แล้วฉันไม่อยากเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการเอาชนะกับการแย่งชิงหรอกนะคะคุณแค่รู้เอาไว้ว่าวันมะรืนนี้เราจะไปฮันนีมูนกันฉะนั้นเราต้องไปถึงเดลีวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เราจารุคุณจะไปเดลีผมไม่ห้ามคุณหรอกแต่ผมจะไม่ไปกับคุณโอเคไหนดูสิว่าเขาคุยอะไรกับใครนึกแล้วเชียวว่าต้องคุยกับนางกุญจันอยู่มายันคะฉันไปแล้วนะไปเถอะเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้สนุกนะ อะไรของคุณเนี่ยตลกตายล่ะแกทำตามที่คุณแนะนำฉันจะไปบ้านแม่ของฉันบ้านแม่เหรองั้นก็ยิ่งดีสิมายันคุณคิดว่าฉันเป็นใครอ่ะฉันไม่ได้โง่ที่จะยกย่องคุณตอนคุณไปล้านลากับผู้หญิงคนอื่นหรอกนะคุณคิดว่าฉันโง่นักหรือไงฮะฉันรู้ทุกอย่างนะมายันคุณคุยสายอยู่กับคุณจันใช่ไหมคุณไม่ได้คุยสายอยู่กับเพื่อนของคุณคนไหนคุณจันก็เป็นเพื่อนผมเหมือนกันจารุคนรักไม่มีวันเป็นเพื่อนได้หรอกมายันและคุณยังรักคุณจันอยู่อ่ะความรักที่คุณมีให้เธอมันเป็นอมตะฉันรู้ทุกอย่างอ่ะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกเป็นอะไรเหรออย่าถามเลยค่ะไปถามลูกชายของแม่เธอค่ะว่าเขาแอบไปเจอคุณจันมาหรือเปล่านะพอกันทีค่ะแม่สามีค่ะหนูจะไม่ทนหนูจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยสังกีตาดูสิจารุเธอจะบ้าเหรอจารุไม่มีใครออกมาจากบ้านตัวเองหรอกเนี่ยพี่คะวันนี้พี่อย่าห้ามฉันเลยนะคะฉันต้องเคารพตัวเองบ้างค่ะอุตายมายันปลออะไรอยู่แล้วไปห้ามเธอสิทำไมผมต้องห้ามเธอด้วยแม่ผมไม่ได้บอกให้จารูไปสักหน่อยเธออยากไปเองทำไมผมต้องห้ามอ่ะนี่จารูเดี๋ยวสิจารุเธอจะยอมแพ้ง่ายๆได้ยังไงจำไม่ได้เหรอเราพยายามแค่ไหนกว่าจะทำให้เธอแต่งงานกับมายันได้อะแต่พี่เขาเงียบไม่มีท่าหรือแต่ทั้งนั้นฟังฉันนะถ้าเธอออกไปจากบ้านตอนนี้เธอรู้ไหมว่าเธอจะเสียมายันไปตลอดกาลและจะไม่มีใครสนใจเธอด้วยมายันก็จะต้องดีใจมากที่เธอออกไปจากบ้านนี้ได้จาลูกสะใภ้อย่าทำให้เราสูญเปล่าเลยนะฟังนะลูกเธอไม่ควรออกไปที่ไหนทั้งนั้นเลยแม่สัญญาว่าจะคุยกับพี่เขยคืนนี้ให้นะแม่จะบอกเขาเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้กันและแม่จะบอกเขาให้เลือกระหว่างกุญจันกับจารุคิดว่าเขาจะเลือกใครล่ะเขาจะต้องทำการตัดสินใจนะเชื่อแม่นะลูกนะมาสิจ๊ะมาจากลูกสะใภ้ของแม่นายจะบอกกับทุกคนว่าไงหลังจาก3วันนี้ถามได้ดีที่รักที่จริงตอนที่เธอทำตัวดีกับฉันและไปไหนมาไหนโดยไร้ยางอายเนี่ยเธอรู้ไหมเธอก็ทำให้ชีวิตฉันเรียบง่ายหมายถึงมันง่ายมากที่ฉันจะทิ้งเธอผู้คนจะคิดว่าโอ๊ยตายเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนและไร้ยางอายดีแล้วที่วิหารทิ้งเธอเพราะเธอไม่เหมาะกับฉันจริงไหมทีนี้เธอจะยืนเป็นรูปปั้นหรือจะนั่งบนรถมานั่งสิถ้าฉันไร้ตัวตนและเขาล่ะหลงตัวเองใช่ไหมฉันจะสั่งสอนเขาชนิดที่ว่าทำให้เขาลืมสะกดตัวอักษรไปเลยทำไมคุณจันยังไม่มาอีกแม่สัญญาว่าแม่จะคุยกับพี่เขยคืนนี้แม่จะบอกให้เขาหาทางแก้ไขให้แม่สามีบอกเขาสิคะให้ทุกคนกินข้าวก่อนลูกและแม่จะคุยทีหลังนะไปนั่งสิลูกเชอิวมานั่งสิกับข้าวเธอจะเย็นหมดแล้วไม่ค่ะพี่ฉันยังไม่หิวไว้ฉันค่อยกินค่ะทำไมเธอจะต้องหิ้วท้องรอคนที่ไม่สนใจเวลาด้วยนะมากินซะไม่ค่ะพี่กินเถอะค่ะเดี๋ยวฉันค่อยกินพี่คะมากินข้าวเถอะค่ะพี่ เดี๋ยวคุณจดเมื่อไรจะเลิกทำตัวแบบนี้สักทีเราจะปล่อยให้เธอทำตัวผิดศีลธรรมแบบนี้ต่อไปไม่ได้เลิกสักทีเถอะเธอไม่ใช่แค่ทำให้ครอบครัวเราเสื่อมเสียแต่ยังไม่สนใจกฎของบ้านเราเลยสักนิดเดียวมันเกินทนแล้วเธอออกจากบ้านโดยขัดคำสั่งของป้าปีก้าขาแข็งนักใช่ไหมตอบมาสิคุณจันฉันถามเธอคิดว่าเราเป็นตัวอะไรนับตั้งแต่วันนี้เธอจะออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคนในบ้านไม่ได้จำเอาไว้ด้วยเจอิวฮะพรุ่งนี้เช้าโทรหาคุณอากาศให้เขามาที่นี่พอเขามาถึงแล้วเธอจะทำอะไรก็ทำได้เลยตามใจแต่ตอนนี้เธอยังอยู่ในความรับผิดชอบของเราอยู่กุญจันฉะนั้นถ้ามันไม่ยากไปสำหรับเธอช่วยฟังคำสั่งของป้าเธอบ้างฟังแล้วต้องทำตามไม่ใช่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคุณจันมากินข้าวก่อนสิป้าคะหนูไม่หิวค่ะมายันฉันจะทำต่อไปไม่ไหวแล้วนะเชื่อไหมว่าเวลาที่ฉันเห็นป้าฉันอยากจะร้องไห้จริงๆเธอต้องเป็นแบบนี้ถูกทุกคนดูแคลนก็เพราะฉันคนเดียวพอคิดถึงราชนาแล้วเธอคงจะรู้สึกแย่มากไม่ยุติธรรมเลยฉันจะไปบอกความจริงกับพวกเขาทุกคนและจบเรื่องนี้ซะหยุดเรื่องไร้สาระซะทีกุญจันไม่อย่าทำโง่ๆสิจำที่เธอพูดไม่ได้เหรอเธอบอกว่าวิหารมีแผนการที่แยบยลมากไงฟังนะกุญจันไม่มีใครที่จะเชื่อเธอโดยที่ไม่มีหลักฐานหรอกนะไม่มีเป็นไปได้ที่ป้าอาจจะเชื่อฉันจะลองคุยกับป้าดูมายันมันไม่มีประโยชน์หรอกเราอาจจะแน่ใจว่าป้าจะเชื่อเธอแต่ว่ารัชนาล่ะเธอจะคิดยังไงฟังนะเรื่องทั้งหมดทำให้รัชนาต่อต้านเธอและเธอคิดว่าหากว่าไม่มีหลักฐานรัชนาเขาจะเชื่อเธออย่างนั้นเหรอนายพูดถูกมายันยังไงซะรัชนาก็ยังรักวิหารอยู่ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเปิดเผยเจตนาของวิหารต่อหน้าเธอหวังว่าเธอจะรู้โฉมหน้าที่แท้จริงของวิหารในไม่ช้ามายันแต่เราจะทำได้ยังไงล่ะถ้าฉันไม่ได้ออกจากบ้านเป็นไปไม่ได้เลยนายคิดว่าทุกคนจะไปที่วัดไหมมันสำคัญที่ทุกคนจะไปที่นั่นโดยเฉพาะราชนาฉันจะต้องให้ทุกคนไปที่นั่นให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่าห่วงเลยไม่มีใครที่นั่นนี่ฟังฉันให้ดีๆนะนายคิดว่าแผนการนี้จะได้ผลไหมคิดว่าได้ผลเอาล่ะฉันอยากให้คืนนี้ผ่านไปไวๆจัง พรุ่งนี้เจตนาของวิหารจะต้องถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนและฉันจะเรียกความเชื่อใจของคนที่ฉันรักกลับมามายันอย่าห่วงเลยคุณจันพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ของเธอนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์จ้ะคุณจันเธอคงมีความสุขสินะจะมีความสุขในขณะที่คนอื่นเศร้าได้ยังไงเธอเปลี่ยนไปคุณจันตอบฉันมาแม่ฉันรักเธอมากเธอก็รู้นี่กี่ครั้งแล้วที่เธอทำให้แม่ขายหน้าบอกมาคุณจันเธอทำให้แม่ฉันต้องขายหน้าคนในบ้านและต่อหน้าญาติของเธอรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างก็กล่าวโทษแม่น้าสีมาน้าสังกีตาแล้วก็พ่อต่างก็พากันโทษแม่จะผิดตรงไหนงั้นเหรอที่เลี้ยงเธอเหมือนเป็นลูกสาวแม่คอยเช็ดน้ำตาให้เธอแม่รักเธอใช่กุญจันนี่คือทั้งหมดที่เธอทำเธอไม่ฟังใครและไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแม่ต้องเป็นทุกข์ก็เพราะเธอแม่ต้องเศร้าก็เพราะเธอแต่เธอไม่สนใจอะไรเลยรู้ไหมกุญจันฉันยกโทษให้กับวิหารได้เพราะฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไปแล้วแต่เธอยังเกี่ยวข้องกับฉันอยู่เธอเหมือนเป็นลูกสาวของครอบครัวฉันและเธอก็ทิ้งเราเธอหลอกครอบครัวเธอทำไมกุญจันทำไมฉันเอาแต่คิดถึงวันมั่นและจะต้องคิดถึงมันไปชั่วชีวิตเวลาที่เราเคยอยู่ร่วมกันทุกอย่างมันสูญเปล่าคุณจันทุกอย่างมันสูญเปล่าเธอไม่ใช่คุณจันที่ฉันรู้จักเกิดอะไรขึ้นกับคุณจันของฉันนี่เป็นความทรงจำที่ขมขื่นสำหรับฉันมันเป็นบทเรียนราคาแสนแพงและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตคุณจันเธอเคยคิดไหมว่าต่อไปฉันจะเชื่อใจใครได้อีกทำให้ใจของฉันเต็มไปด้วยความทรงจำที่ขมขื่นฉันมีแต่ความทรงจำที่ขมขื่นดัชนาฉันรู้ว่าเธอไม่เชื่อใจฉันแล้วและฉันรู้ว่าเธอจะไม่ยอมรับคำขอโทษจากฉันแต่ฉันขอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนแค่คืนนี้คืนเดียวเธอจะรู้ความจริงเธอจะรู้ทุกอย่างในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่จะเปิดเผยความจริงเชื่อฉันฝันดีนะอันนี้จ้ะลูกกินของหวานหน่อยสิจ๊ะเธอไม่ชอบไม่ใช่เหรอกินสิลูกสะใภ้ยังอุ่นๆอยู่เลยนะแต่หนูโกรธมากเลยนะคะเป็นอะไรจารุอย่ามาทำเป็นเหมือนว่าแม่ไม่รู้อะไรหน่อยเลยแม่สัญญาว่าจะไปคุยกับคุณลุงให้แต่แม่น่ะไม่พูดอะไรต่อหน้าคุณลุงสักคำเลยทำไมเธอต้องบังคับให้ฉันทำสิ่งที่ไม่ได้อะไรด้วยล่ะไม่ได้ยินที่ลุงเธอพูดเหรอว่าเขาจะโทรหาพ่อของกุญจันหลังจากนั้นกุญจันก็จะออกไปจากที่นี่เองและยังไงซะลุงของเธอ ก็คงเบื่อที่จะต้องรับผิดชอบคุณจันแล้วอะนะและคุณจันก็จะออกไปแล้วจะได้โล่งอกกันสักทีนะทีเนี้ยพี่สะใภ้พูดถูกแล้วค่ะเธอไม่ต้องคิดมากอันนี้กินของหวานก่อนสิคุณเห็นอย่างเดียวกับที่หนูเห็นหรือเปล่าคะเห็นสิเราเห็นชุดแต่งงานกับกำไลข้อเท้าและกุญจันกำลังหนีไปเหมือนขโมยโอ้ใช่เหมือนกับวิญญาณเล่ร่อนเลยอะแต่เธอจะไปไหนกับเสื้อผ้าพวกนี้ล่ะเธอไม่ไปไหนและจะหนีออกจากบ้านเหรอฉันได้กลิ่นตุ่นน่าสังกีตาเธอกำลังจะก่อเรื่องอีกแล้วแน่เลยล่ะเรามาถูกทางแล้วงานของเราสำเร็จดีมากงั้นเธอไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะถูกจับปะมายันฉันกลัวมากเลยคิดว่าทุกคนจะไปที่วัดไหมถ้าพวกเขาไม่มายังไงก็ต้องจับพวกเขาไม่งั้นแผนของเราก็จะใช่คุณจันฉันจะจับทุกคนอย่าห่วงเลยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลนะได้เวลาจัดเตรียมแผนของเราแล้วอะโอเคไปกันเถอะตายแล้วกุญจันทำลายชีวิตของลูกชายฉันเธอฉกความสุขของเขาหนีไปมายันลูกแม่อ๋อครับแม่เป็นอะไรไปลูกดูเครียดนะลูกคือว่าแม่ครับผมปวดหัวคงจะดีนะถ้าผมได้จิบชาสักถ้วยนะครับได้สิลูกแม่จะไปชงชามาให้รอแป๊บหนึ่งนะขอบคุณครับแม่ว่าไงวิหารฉันถึงวัดแล้วนะแต่ขอร้องฉันขอนายละนายอย่าทำให้ฉันและรัชนาต้องขายหน้าอีกเลยได้ไหมได้โปรดอย่าเข้ามาในวัดเลยนะทุกคนในครอบครัวต่างพากันมาบูชาขอร้องเลยวิหารอย่ามาเลยขอร้องอย่ามาวันนี้เลยนะนี่คุณหนูทำไมฉันต้องทำเธอขายหน้าล่ะคนที่มีเกียรติสิที่จะต้องขายหน้านะเธอรู้สึกว่าเกียรติมารยาทและอื่นๆอีกมากมายเธอควรจะได้รับมันอย่างนั้นหรือไงอะฮะในสองวันสุดท้ายนี้เพื่อทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอไม่มีเกียรติงั้นเอางี้นะแค่นี้ก่อนฉันจะต้องรีบไปที่วัดเพื่อปกป้องเกียรติของเธอยังไงล่ะแค่นี้ล่ะทีนี้ฉันต้องเชิญบุคคลสำคัญคนสุดท้ายสำหรับงานแต่งปลอมๆของฉันฉันจะแต่งงานโดยได้คำอวยพรของเธอได้ยังไงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางก่อนเถอะเชอิวคะคุณเป็นห่วงกุญจันใช่ไหมเสน่หาจะคิดยังไงคะเธอให้ฉันรับผิดชอบต่อกุญจัน แต่ฉันทำได้ไม่ดีเลยไม่เชอิลอย่าพูดแบบนี้สิเธอได้ทำหน้าที่รับผิดชอบของเธอได้ดีมากๆแล้วนะเชอิลแต่ฉันก็ยังไม่ได้เรื่องฉันทำอะไรเพื่อเธอไม่ได้เลยค่ะเสน่หาจะไม่มีวันยกโทษให้ฉันไม่มีวันอะไรนะเธอว่าไงนะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เชื่อหรอกนะยืนยันกับนักบวชแล้วก็บอกมาคุณจันกำลังจะแต่งงานกับวิหารเหรอแต่งงานเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจันเป็นอะไรไปอ่ะเธอไม่ได้ขอสมาชิกในครอบครัวก่อนนี่นาเธอจะเดินตามเขาไปอย่างนั้นเหรอไม่ฉันทำไม่ได้ขอโทษนะฉันจะบอกป้าเรื่องนี้ได้ยังไงอะฮะไม่ต้องขอโทษด้วยนะฉันจะบอกป้าเรื่องนี้ไม่ได้หรอกขอโทษด้วยนี่มีอะไรเหรอลูกลูกถ้าลูกบอกป้าไม่ได้แม่จะไปบอกให้เองนะรอเดี๋ยวแม่ครับแม่ฟังผมก่อนแม่ครับฟังก่อนแม่เราควรจะโทรหาคุณอากาศและบอกเขาให้มาที่นี่ในทันทีบอกให้เขาปลดปล่อยเราจากความรับผิดชอบต่อลูกสาวของเขาซะครับพี่มันคงจะดีที่สุดแล้วพี่ครับมันจะต้องดีต่อกุญจันที่ได้อยู่กับพ่อของเธอนะครับพี่เขยคะถ้าพี่จะโทรหาเขางั้นก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับแม่ผมไม่แน่ใจเรื่องข่าวไม่จะพูดแบบนั้นได้ยังไงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แล้วยังไงล่ะแล้วถ้าเป็นข่าวจริงล่ะพ่อของเธอก็ควรจะรู้เรื่องนี้เอาไว้ซะด้วยนะแม่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเรื่องอะไรกันข่าวอะไรคือกุญจันกำลังจะแต่งงานนะคะแต่งงานเหรอใครบอกเธอพี่เขยคะมีคนโทรบอกมายันนะคะพี่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ฉันกับสังกีตาจะออกไปดูเธอเอาชุดแต่งงานออกไปด้วยนะคะพี่ฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมฉันน่าจะพูดอะไรบ้างใช่กับพี่เขยเธอไม่ได้พูดกับใครทั้งนั้นเธอออกจากบ้านไปเงียบๆเธอไม่เห็นหัวใครสักคนเลยนะคะวิหารลูกรักเดียวสิมีอะไรครับแม่ทำไมมาขวางผมอ่ะแม่ไม่เคยขวางลูกนะลูกจะไปไหนอย่างนั้นเหรอถ้าจะออกไปกินข้าวเช้าก่อนสิลูกนะแล้วค่อยไปไม่เป็นไรครับผมรีบเดี๋ยวผมค่อยกินข้างนอกทำไมถึงรีบร้อนนักล่ะลูกแม่ครับพอผมกลับมาผมค่อยกินตอนสายๆนะครับโอเคบายครับแม่คือนี่ฮัลโหลป้าคะหนูเป็นเพื่อนของวิหารนะคะหนูมีเรื่องจะบอกค่ะเรื่องของวิหารเรื่องวิหารลูกรักของฉันอย่างนั้นเหรอเรื่องอะไรล่ะป้าคะหนูควรจะบอกป้าดีไหมวิหารกำลังจะทำเรื่องผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตนี่เธอเป็นใครกันนะเธอพูดถึงเรื่องอะไรบอกได้ไหมว่าเธอชื่ออะไรนะฮะป้าคะวิหารกำลังจะแต่งงานค่ะแถววัดพระศิวะที่อยู่ใกล้กับบ้านของรัชนาและกุญจันยังไงป้าจะไปห้ามเขาด้วยนะฮัลโหลอุ้ยเธอตัดสายไปแล้วอ่ะยังไม่ได้บอกชื่อด้วยซ้ำอ่ะพระเป็นเจ้ารู้เด็กคนนี้พูดเรื่องเหลวไหลคนขับไปเอารถออกเดี๋ยวนี้เลย นี่คุณจะไปไหนเนี่ยนี่เกิดเรื่องแล้วค่ะมีผู้หญิงโทรมาบอกว่าลูกวิหารของเรากำลังจะแต่งงานที่วัดพระศิวะวิหารกำลังจะแต่งงานเหรอคุณพูดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งถามเลยนะฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นคุณเองก็เพิ่งกลับมารอแป๊บนะผมจะเราไม่มีเวลาแล้วไปเร็วค่ะเร็วๆแล้วคุณเคยบอกว่าเธอโตแล้วงั้นก็ปล่อยเธอไปสิเธออยากทำอะไรก็เชิญทำไมเราจะต้องไปเดือดร้อนแทนเธอด้วยเธอคือความรับผิดชอบของเรานะคะเจอิวคุณทำหน้าที่รับผิดชอบของคุณมาดีมากแล้วนะแล้วคุณเองก็เห็นผลของมันแล้วด้วยพี่สะพ้ายพี่ชายพูดถูกช่างเถอะครับพี่ทำเพื่อคุณจันมามากพอแล้วก็ในเมื่อตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนี่นะปล่อยให้เธอทำตามอำเภอใจไปเถอะวันนี้จะต้องสนุกแน่ฉันจะทำให้กุญจันขายหน้าต่อหน้าครอบครัวของเธอให้ได้วันนี้คือวันแก้แค้นครั้งสุดท้ายป้าครับเจตนาของวิหารมันไม่ดีเลยนะครับเขามักจะสร้างแต่ปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาต้องสร้างปัญหาทั้งหมดให้กุญจันแน่ๆเลยละครับงั้นเหรอมายันถ้าเป็นเด็กที่ติดกับดักได้ง่ายเหรอถ้าฉลาดจะตายกับเรื่องพวกนี้ถ้ากำลังทำทุกอย่างโดยตั้งใจต่างหากล่ะแต่ป้าครับผมยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันทำแม่งอยู่นะครับมายันลูกไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกนะเธอฉลาดมากกับเรื่องหลอกคนอื่นไม่มีใครทันเธอหรอกนะโอ้พระเป็นเจ้าทำไมคนในครอบครัวยังไม่มากันอีกมายันได้โน้มน้าวทุกคนแล้วหรือยังนะเดี๋ยวก็สิมายันไม่งั้นแปลกฮะครอบครัวคุณจันยังไม่มีใครมาเลยสักคนเธอบอกว่าทุกคนมาถึงแล้วนี่นะเฮ้ยยังไงซะฉันจะต้องต้อนรับทุกคนเดี๋ยวสิมายันทุกอย่างต้องพังแน่ถ้าวิหารเห็นฉันอยู่ในชุดแต่งงานแผนฉันจะต้องถูกเปิดโปงทุกคนอยู่ไหนเนี่ยมายันอยู่ไหนตามความเห็นของผมแล้วนะผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กนั่นนี่คือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผมจะไม่มีใครในครอบครัวของเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานของกุญจันแล้วก็วิหารและจะไม่มีใครห้ามเธอด้วยฮัลโหลฮัลโหลวิหารลูกรักลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่วิทยาลัยครับทำไมอ่ะผมจะอยู่ไหนได้ล่ะครับลูกอยู่ที่วิทยาลัยแน่นะก็เธอพูดแบบนั้นคือไหนนี่แม่ฮัลโหลแม่ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวิหารลูกรักฮัลโหล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 แม่นี่นะนี่มันใช้จะเกินไปแล้วนะสัญญาณแย่มากๆเลยอย่าโทษสัญญาณนักเลย วิหารว่าไงบ้างวิหารลูกรักอยู่ที่วิทยาลัยนะคะแล้วก็ตัดสายไปเลยบิรจูพาเรากลับบ้านคุณนี่ก็เกินไปเพื่อนของเขาควรจะล้อเล่นเท่านั้นก็แค่เรื่องโกหกเองอะนะคุณก็กลัวไม่เข้าเรื่องไม่เอาหน้าสาวิตรีจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ฉันยังรู้สึกไม่ดีนะก็มันจะเป็นอะไรไปถ้าเราไปดูสักหน่อยคุณนี่ก็ว่างเกินไปลูกบอกว่าอยู่วิทยาลัยไม่ใช่หรือไงมันก็ดีที่วิหารลูกรักอยู่ที่วิทยาลัยแต่ถ้าจะให้ฉันพอใจเราต้องไปที่วัดกันก่อนนะคะถ้าไม่มีอะไรเราก็ไปไหว้พระกันก็ได้นั่นถึงจะดีที่สุดบิรจูพาเราไปที่วัดเร็วเลยครับโอ้พระเป็นเจ้าหวังว่าจะเป็นข่าวลือนะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมไม่มีใครอยากไปเลยเราควรจะไปห้ามคุณจันเดี๋ยวนี้เลยสิครับหมายถึงเธอกำลังจะก้าวผิดมันไม่จบแค่นี้แน่ทำไมเขาต้องไปสอนเรื่องของคนอื่นด้วยนะคุณจันจะแต่งงานกับวิหารหรือคนอื่นก็ช่างสิทำไมมายันต้องสนใจด้วยฉันรู้สึกเหมือนที่จะมายันทำไมหลานจะต้องยุ่งเรื่องของคนอื่นด้วยนี่มันเป็นชีวิตของกุญจันปล่อยให้เธอตัดสินใจอนาคตของเธอเองสิทำไมหลานต้องไปสนใจด้วยแล้วก็ลืมเรื่องเราได้เลยขนาดตำรวจยังช่วยอะไรไม่ได้กุญจันอายุ18มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานตามที่เธอเลือกฉันพูดถูกไหมพี่สะพ้ายใช่แล้วจัดถูกที่สุดเลยอ่ะพี่สะพ้ายเชอิวพี่จะห้ามเธอยังไงคะเธอไม่ได้เห็นว่าพี่เป็นแม่ของเธอเลยกุญจันไม่ได้เห็นว่าฉันเป็นแม่แต่ฉันเห็นว่าเธอเป็นลูกสาวของฉันใครไม่สนก็ช่างเธอก็เหมือนราชนาและปีฮูและคนเป็นแม่ไม่ยอมให้ชีวิตของลูกสาวถูกทำลายเพราะงั้นฉันจะไปที่วัดฉันต้องไปแน่นอนมายันเชอิวนี่คุณไม่ฟังที่ผมพูดเลยเหรอคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฮัลโหลฮัลโหลกุญจันแปลกฮะฉันมาถึงแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดท่านนี่เป็นเรื่องล้อเล่นงั้นก็เป็นเรื่องล้อเล่นที่ติงตองไม่มีใครเหลือสักคนไม่มีใครมาบูชาแล้วฉันก็ไม่เห็นกุญจันด้วยโอ้พระเป็นเจ้าวิหารจะไปไหนไม่ได้นะวิหารไงหวัดดีเธอหายไปไหนมาตั้งนานอ่ะและนี่อะไรอ่ะชุดฟรุ้งฟริ้งนี่มันอะไรกันทำไมเธอใส่ชุดนี้มาไหว้พระแล้วคนอื่นๆน่ะไหนบอกว่าทุกคนมาทำพิธีบูชาไม่รู้ผลลัพธ์ของการทำตัวฉลาดใส่ฉันเหรอฮะวิหารได้โปรดรอก่อนได้โปรดวิหารอย่าไปนะเดี๋ยวเธอบอกว่าทุกคนจะมาทำพิธีบูชาแล้วทุกคนอยู่ไหนอ่ะฮะวิหารคือ ไม่มีใครมาทำพิธีบูชาแล้วว่าไงนะเรากำลังจะแต่งงานกันที่นี่อะไรนะแต่งงานเหรอใช่วิหารงานแต่งของเราไหนไม่รู้หรอกวิหารว่าจะต้องเจออะไรในบ้านของป้าบ้างนะเป็นไปไม่ได้แล้วที่ฉันจะอยู่ในบ้านป้าเพราะเขาไม่ยอมให้ฉันออกจากบ้านไปไหนเลยวิหารและถ้าฉันอยู่ในบ้านก็ไม่มีใครคุยกับฉันที่จริงแล้วพวกเขาไม่ให้ฉันไปวิทยาลัยด้วยซ้ำวิหารไม่มีใครอยู่ข้างฉันเลยนะฉันมีแค่นายเป็นเพื่อนฉันตลอดชีวิตและบอกตามตรงฉันเริ่มชอบนายเขาแล้วล่ะฉันชอบนายจริงๆวิหารอะไรนะเธอชอบฉันเหรอฉันไม่ได้ชอบนายฉันรักนายฉันก็เลยอยากแต่งงานกับนายไงล่ะเธอจะบ้าเหรอฉันพูดจริงนะวิหารไม่มีใครอยู่เคียงข้างฉันเลยนายบอกฉันมาวิหารฉันควรจะหวังอะไรจากนายการล้อเล่นของนายทำให้ฉันตกนรกฉันขอร้องนายและวิหารช่วยฉันด้วยเถอะได้โปรดแต่งงานกับฉันเถอะวิหารอย่ามัวช้าสิวิหารช่วยตอบตกลงด้วยชีวิตฉันต้องการนายนะจริงเหรอนี่เธอรักฉันจริงเหรอก็ได้แต่งก็แต่งแต่ฉันขอโทษนะฉันไม่มีชุดมาด้วยอะแต่เธอแต่งมาแล้วเยี่ยมไหนนะนักบวชเดี๋ยวนะฉันจะจัดการให้นักบวชไม่นะนี่เป็นไปไม่ได้ฉันจะแต่งกับวิหารตอนนี้ได้ยังไงมายันขอร้องรีบโปรดรีบมาสิพาฉันออกไปทีรีบโปรดมายันฟังนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเก็บกระเป๋าของคุณจันจากนั้นฉันจะส่งเธอกลับคืนไปให้คุณอากาศแต่มันสำคัญมากที่ฉันจะต้องไปวัดฉันขอร้องคุณนะคะไปวัดกับฉันเถอะอย่าคิดอะไรมากเลยไปกันเถอะค่ะนะครับลุงไปกันก่อนที่จะมีปัญหาอื่นนะครับเร็วก็เถอะไปเถอะครับนี่พ่อหนุ่มกุมมือเธอไว้เอาเลยขอบคุณมากนะวิหารที่นายแต่งงานกับฉันน่ะนายรู้ไหมฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เพราะนายฉันรักนายสามีที่รักของฉันวิหารอากาลวานเดี๋ยวคอยดูเธอคุณนายอากาลวานจะทำให้นายมีความสุขถึงฉันจะถูกดูแคลนต่อหน้าทุกๆคนก็ตามแต่นายก็ยังคงอยู่เคียงข้างฉันนายจะต้องดูแลฉันนายคือลูกผู้ชายเราจะตั้งชื่อลูกชายของเราว่าวิหารด้วยวิหารจูเนียร์ไงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเราจะตั้งชื่อลูกว่าวิหารหน้านายว่าชื่อนี้ดีไหมจริงสินายอยากได้ลูกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายล่ะถึงตอนนี้จะยังแต่หลังจากนี้เราจะทำกันจริงไหมวิหารนายคิดว่าพ่อแม่นายจะยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ไหมฉันหมายถึงเราไม่ได้บอกพวกเขาแล้วเราก็มาแต่งงานกันเลยแบบนี้แต่ไม่มีปัญหานะถ้าพวกเขาไม่ยอมรับเราจะแยกกันอยู่กับพวกเขาในอพาร์ตเมนต์ที่อบอุ่นและฉันแน่ใจว่าอีกหน่อยพวกเขาก็จะยอมรับฉันถ้าจะเอาชนะหัวใจพวกเขาเหมือนกับที่ฉันเอาชนะหัวใจนายจริงไหมวิหารส ามีที่ยอดเยี่ยมของฉันพูดสินี่เร็วๆเข้าเถอะนะเรื่องดีกำลังจะหมดไปแล้วเหลวไหลนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันอะเธอบ้าไปแล้วแต่ฉันมีสมองคิดว่าฉันจะแต่งกับเธอฮะเธอบ้าไปแล้วหรือไงให้ฉันตายดีกว่าแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอมันก็แค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นเองนี่เป็นการสั่งสอนเธอแค่ล้อเล่นกุญจันทร์ที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นการสั่งสอนทั้งเธอและก็น้องสาวของเธอด้วยฉันอยากแก้แค้นที่เธอทำให้ฉันเสียหน้าในงานปาร์ตี้วันนั้นเดาซิฉันทำยังไงฮะฉันก็ทำเองโดยทำให้เธอเป็นคู่มั่นของฉันยังไงเล่าและปฏิเสธราชนาในวันมั่นนั่นจะบอกให้เอาบุญนะว่าฉันไม่ได้สนใจที่จะแต่งงานกับน้องสาวของเธอเลยสาวๆอย่างเธอเข้ามาในชีวิตของฉันแล้วก็ไปเธอรู้ไหมฉันสมเพชเธอจะตายที่เธอทำตัวฉลาดต่อหน้าทุกคนแต่มันไม่ได้ทำให้ฉันอยากจะหลอกเธอเลยทั้งหมดที่เธอทำที่เธอเสียสละแกล้งดีกับฉันเพื่อน้องสาวเธอมันเสียเวลาเปล่าเธอทำเป็นดีกับฉันก็เพื่อความสุขของน้องสาวของเธอแต่ว่าฉันไม่ได้สนใจที่จะแต่งงานกับราชนาเลยที่จริงแล้ววิหารอากาลวานไม่สนใจที่จะแต่งไม่ว่ากับเธอหรือน้องเธอฉันไม่เคยเห็นใครไร้อย่างอายอย่างนายมาก่อนเลยวิหารฉันอยากกระชากโฉมหน้าที่แท้จริงของนายออกมาให้ทุกคนรู้จากนั้นนายจะรู้ว่าโชคร้ายเธอโชคร้ายแล้วล่ะฉันอยากพิสูจน์ว่าเธอไม่มีตัวตนและฉันก็พิสูจน์ได้ตอนนี้ฉันทิ้งเธอได้ง่ายได้จะไม่มีใครรู้ว่าการมั่นเนี่ยเป็นละครหลอกๆและเรื่องอื่นๆอีกมากมายเธออยากเป็นคุณนายของวิหารอากาลวานใช่ไหมฝันไปเถอะ